สวัสดีนักลงทุนทุกท่านพบกับมุมมองในภาคบ่ายประจำวันที่22สิงหาคมในระยะสั้นถ้าราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านในบริเวณ 1,349 ถึง 1,358 และไม่ผ่านราคาทองคำก็อาจมีแรงขายและอ่อนตัวลงซึ่งประเมินแนวรับที่ 1,329 ถึง 1,320 สำหรับคำแนะนำในวันนี้กรณีที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1,349 ถึง 1,358 ให้นักลงทุนลดสถานะบางส่วนกรณีที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นและสามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1,349 ถึง 1,358 ให้นักลงทุนถือสถานะต่อกรณีที่ราคาทองคำปรับตัวลงให้นักลงทุนเข้าสะสมที่แนวรับบริเวณ 1,329 ถึง 1,320 และในค่ำคืนนี้ทางสหรัฐไม่มีประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับสำหรับกำหนดการของตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้สามารถดูได้จากตารางนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ